รายืนอยู่บนยุคใหม่เปลี่ยนจากนามสยามเป็นไทยสีวิไลมากแล้วนะท่านบ้านเมืองเรืองรุ่งโอ้ในกรุงเทพสถานมีตึกสูงใหญ่ตราการสวยเหมือนดังวิมานอมรินทร์เทวาถนนหนทางสร้างกันยกใหญ่20ปีกว่าแล้วเมืองไทยเปลี่ยนพันไปก้าวรุดเดินหน้ารัฐบาลท่านได้ประทานเมตตามีกฎหมายกฤษฎีกายกฐานะประชาให้อยู่ดีกินดีเดี๋ยวนี้ชาวนาทุกคนไม่อยากจนเหมือนเมื่อก่อนมีฟูกนอนทุกคนมีรถยนต์ไว้ขี่เดี๋ยวนี้ชาวนาเราโก้มีบังกะโลพักร้อนไว้หลับนอนเคียงคู่กับแม่อีหนูจูจีเดี๋ยวนี้สิพวกชาวนาไม่ต้องกินปลาลาปลาเจ้าต่างกินกับข้าวแพงๆหูฉลามน้ำแดงฮื้อฉี่ไม่นุ่งผ้าเหม็นสาบมีโทรภาพดูเลลมีตู้เย็นแปดชิวพัดลมหมุนติ้วก็มีเขาร่ำลือทั่วไปว่าเมืองไทยสุขสันต์ถึงเมืองฝรั่งมาริกันก็ไม่สุขสันต์อย่างนี้ไม่มีคนจนเพ่นพ่านไม่มีขอทานเกกะขอแน่ละเมืองไทยก้าวหน้าไปเต็มที่ว่าการศึกษาของเยาวชนก็ได้ผลแจ๋วแจ่มสร้างโรงแรมไม่ใช่โรงเรียนไว้อ่านเขียนทุกปีนี่แหละสยามนางไทยแลนด์เหมือนกลับเมืองแม่ชิมพีสุขแสนเมืองไทยชื่นใจทุกอย่างเลิศวิไลสลายโสภาเปรียบเหมือนนางแม่งน้อยโสภีเพราะว่าไทยแลนด์นี่เป็นแดนชิมพลีดูแต่ทางภาคอีสานสีสวยหรูกินอยู่ดีจนเกิดมีเรื่องราวเศร้าใจ